SALMON PODCAST มันสดอร่อยรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะเดอะรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะเรายังอยู่ในเดือนเมษายนค่ะที่เราอยู่ในธีม Happy Family Time ที่เราอยากจะชวนทุกๆคนมาดูมุมมองมาดูเรื่องราวที่มันรายล้อมความเป็นครอบครัวของเราเนาะเพราะว่าบรรยากาศของเดือนเมษายนก็เป็นช่วงแบบโรงเรียนปิดเทอมครอบครัวได้กลับมาอยู่ร่วมกันมีวันสงกรานต์อะไรแบบนี้เรามีหลายประเด็นที่ว่าด้วยครอบครัวนะคะแต่ว่าวันนี้เราได้ชวนแขกรับเชิญมาซึ่งก็เป็นมุมมองที่อาจจะแปลกไม่แปลกอ่ะก็เป็นมุมมองใหม่ๆที่ก็จะเป็นความรู้ใหม่สำหรับเราเหมือนกันคือเป็นเรื่องของครอบครัวนักกีฬาค่ะเราในมุมพ่อแม่ก่อนเราก็เคยมีความฝันวัยเด็กกันแหละเนาะหลายๆคนอยากเป็นนักกีฬาแล้วก็อาจจะหล่นหายไปตามทางดิฉันก็เคยอยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ำแล้วก็หล่นหายไปตามทางเช่นกันเพราะว่าคลั่งการกินมากกว่านะคะหลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ฝึกซ้อมต่อแล้วก็หยุดตรงนั้นไปแล้วพอเรามีลูกบางทีเราก็จะมีความหวังความฝันหรือมีความคาดหวังว่าเอ๊ะเขาจะโตไปเป็นยังไงเขาจะเล่นกีฬาได้ไหมอะไรแบบเนี้ยวันนี้เราเลยชวนครอบครัวชวนคุณพ่อแล้วก็ลูกๆอีก2คนค่ะมาคุยกันในมุมของการสร้างครอบครัวนักกีฬาหรือว่าการเลี้ยงลูกเมื่อลูกอยากเป็นนักกีฬาเมื่อลูกจะฝึกซ้อมมันมีรายละเอียดที่มันเยอะกว่าแค่เราเลี้ยงลูกปกติด้วยนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะวันนี้เราอยู่กับครอบครัวแก้วยศค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีได้เลยเด็กๆพูดได้เลยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวดิฉันจะอธิบายภาพในห้องตอนนี้ก่อนนะคะจะมีคุณพ่อวีระครับนะคะมีน้องเจมอายุ20ครับผม20เนาะแล้วก็มีน้องจิมมี่ครับเดี๋ยวอยากให้ทุกคนแนะนำตัวก่อนอ่ะคุณพ่อก่อนเลยค่ะครับผมสวัสดีครับผมวีระแก้วยศครับเป็นผู้ปกครองของน้องอัติวิทย์แก้วยศแล้วก็ชนะสอนแก้วยศครับคือต้องเล่าก่อนว่าพื้นเพลงจริงเนี่ยอันเดียดเนี่ยผมเคยเล่นฟุตบอลมาก่อนเป็นผู้สาตูของสโมสรการท่าเรือแล้วก็เป็นผู้สาตูของทีมจังหวัดนครสวรรค์เขาเรียกว่าถาวรฟาร์มในยุคนั้นในยุคโบราณที่ทีมต่างจังหวัดเนี่ยเป็นทีมภูธรทีมเดียวที่สามารถที่จะมาได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยพระราชทานคอในกทมแล้วก็เป็นแชมป์ฟุตบอลไทยนะครับ mm-hmm. ครับคือความจริงผมก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าถ้าผมมีลูกชายผมก็จะอยากให้ต้องการให้เขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลให้ได้ในเหมือนตามรอยหลักเรียกว่าจากรุ่นสู่รุ่นครับผมต้องการความต้องการตรงนั้นผมก็ได้ดำเนินการทุกวิถีทางตามโปรแกรมที่ผมคิดเองว่าจะพัฒนาเขาอย่างไรโอเคเดี๋ยวเรามาลงลึกกับคุณพ่อน้องเจมค่ะสวัสดีครับผมอัติวิทย์แก้วยศครับชื่อเล่นชื่อเจมปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาครับผมมหาวิทยาลัยมหิดลครับชั้นปีที่2ก็เล่นบาสเกตบอลครับผมของทีมมหาลัยครับน้องเจมเปิดวาร์ปไหมคะเปิดวาร์ปมีวาร์ปไหมคะเปิดวาร์ปได้นะคะได้ครับผมไอจงไอจีอะไรอย่างงี้แล้วเปิดวาร์ปได้เลยได้ครับผมก็มีเป็น IG นะครับผมก็อัติวิทย์ .k นะครับผม ATIWIT.k ครับนี่อ่ะใช่มั้ยดิฉันก็เปิดวาร์ปนะคะให้สาวๆไปส่องได้น้องเจมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลใช่ครับน้องเจมความสูงเท่าไหร่นะคะเพราะน้องเจมตัวสูงมากเออ194เซนครับคุณพระเดี๋ยวจะมาคุยด้วยว่าทำไมถึงสูงขนาดนี้น้องจิมมี่ค่ะครับสวัสดีครับผมนายชนะสอนแก้วยศชื่อเล่นชื่อจิมมี่ครับตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปีที่5ครับเกินจิมมี่เล่นกีฬาอะไรคะฟุตบอลครับตอนนี้คือเป็นนักกีฬาทีมโรงเรียนหรือว่ามาเรียนที่ปฐมมงคลค่ะเป็นทีมเราสังกัดทีมอะไรไหมก็การท่าเรือครับเป็นชุดเยาวชนอะคาเดมี่อะคาเดมี่ของการท่าเรืออันนี้ข้อนี้เราเข้าใจถูกไหมว่าสโมสรไทยลีกจะมีอะคาเดมี่ของตัวเองทุกสโมสรไหมคะคือทุกสโมสรแต่มันเหมือนเพื่อให้เป็นการรับรองการตรวจของ AFC นะครับแต่บางสโมสรก็ไม่ได้ทำอย่างจริงจังนะครับเหมือนว่ายกให้ MOU ให้กับโรงเรียนทำอะไรเงี้ยแล้วก็นั้นแต่ต้องที่เพื่อรองรับการตรวจเป็นกฎข้อบังคับเลยครับสโมสรในไทยลีกต้องมีอะคาเดมี่เป็นของตนเองครับอะคาเดมี่คือหมายถึงว่าเราจะรับเขาจะรับเด็กอายุเท่าไหร่อะคะเริ่มต้น9ขวบ10ขวบก็ได้ครับที่เขายังทำอย่างจริงจังอย่างเช่นจังสโมสรบุรีรัม
อย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะคาเดมี่อย่างจริงจังค่ะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะย้อนไปที่คุณพ่อก่อนเพราะว่าเมื่อกี้คุณพ่อเกริ่นเอาไว้กับเรานิดนึงแล้วว่าคุณพ่อเคยเป็นนักกีฬาเป็นผู้รักษาประตูมาก่อนเราเล่นเล่นกีฬากีฬาเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเรามีลูกอ่ะเราก็อยากให้ลูกเป็นนักกีฬาใช่ครับทีเนี้ยพอเรามีลูกมาลูกชงลูกชายเกิดมาคือคุณพ่อตั้งใจเอาไว้เลยแล้วระวังแผนยังไงตั้งใจหนุ่มๆเลยครับตั้งใจจริงๆว่าอยากจะมีลูกชายอยากมีอะไรเงี้ยพอเราเริ่มแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยผมพูดตรงผมดูแลลูกๆผมเนี่ยตั้งแต่เขาตั้งครรภ์โดยที่ผมพูดตรงว่าการบำรุงครรภ์ตั้งแต่คุณแม่ตั้งท้องเนี่ยมันสำคัญสำหรับที่ลูกเราจะเติบโตมาด้วยกันพื้นฐานเขาออกมาดีพอเกิดมาเนี่ยเขาก็เหมือนว่าตัวสูงตั้งแต่แรกคลอดเลยมีน้ำหนักที่มาตรฐานเนี่ยด้วยการดูแลของเราครับโอเคเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะคือนิโนรู้สึกว่าภาพของการเป็นนักกีฬามันไม่ใช่เหมือนพ่อแม่ในยุคก่อนจะไม่ได้รู้สึกว่าลูกจะต้องเป็นนักกีฬาแต่ลูกต้องเป็นหมอเป็นครูเป็นวิศวกรอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่มันไม่ดูไม่ได้มั่นคงอ่ะแต่ทำไมคุณพ่อถึงรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องปั้นนักกีฬาอาชีพสิวะคือผมมันต้องอธิบายย้อนที่ตอนที่สมัยผมเล่นก็ถูกต้องฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้เป็นอาชีพผมก็เล่นฟุตบอลโดยการที่แอบไปฝึกซ้อมตอนเย็นกลับมาบ้านโดนแม่ตีไปไหนมาบางทีการอธิบายว่าเราไปเล่นฟุตบอลเนี่ยบางทีผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจเนาะไม่เข้าใจทำไมไม่เรียนหนังสือทำไมไม่ตั้งแต่เรียนทำไมแม่เงี้ยก็เป็นคือแต่ผมบางทีช่วงที่มันรอยต่อที่เรามีเจมขึ้นมาเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจจะเขาได้เล่นบอลอาชีพคือในเอาแค่ระแวกประเทศรอบๆของเราก็ได้ในระดับของประเทศมาเลเซียประเทศอะไรเนี่ยเขาเริ่มมีบอลอาชีพมาก่อนในยุคนั้นเลยนะครับสมัยเพื่อนผมก็ยังได้เล่นบอลอาชีพที่มาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยก็มีฟุตบอลอาชีพมาแล้วแล้วหลังๆมาเนี่ยพอเริ่มมาพอพอดีเข้ามาเราก็พยายามพัฒนาให้เขาเรามาสักระยะหนึ่งปรากฏว่าอุ้ยฟุตบอลเมืองไทยเริ่มเป็นระบบอาชีพขึ้นมาเริ่มมาเลยมาแล้วเอ้ยมันก็ดีมันก็เข้าแต่มันเข้าตามโปรแกรมที่เราต้องการให้ตอนแรกผมมาตั้งใจให้เจมเนี่ยเขาเป็นผู้รักษาประตูด้วยตามเราเลี้ยงมาให้อยากเขาเล่นฟุตบอลตามผมนะครับอ๋อคือแสดงว่าตอนนั้นอ่ะคือคุณพ่อเองอ่ะก็มองเห็นโอกาสอื่นมองเห็นครับมองเห็นคือในเมืองไทยอาจจะไม่มีแต่เรามองเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วใกล้ประเทศใกล้เคียงอ่ะมันมีครับมันแล้วมันมีอยู่ครับโอเคทีเนี้ยพอตอนที่พอเรามีลูกอะค่ะคุณพ่อมันดูนะจะต้องแบ่งเป็นหลายส่วนเนาะส่วนแรกคือร่างกายก่อนเพราะว่าอย่างที่คุณพ่อบอกว่าดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องเลยว่าอยากให้ลูกแบบออกมาแข็งแรงตัวสูงนู่นนี่เพราะน้องสูงมากจนแบบทำไมถึงได้190ขนาดนี้แล้วมันก็น่าจะมีเรื่องของทักษะครับผมอยากให้คุณพ่อเล่าไอในส่วนเนี้ยค่ะว่าคุณพ่อวางแผนว่ามันจริงๆมันมีกี่ด้านที่เราต้องดูแลเด็กคนหนึ่งถ้าเราตั้งใจว่าอยากให้เขาเป็นได้ครับได้ครับมันก็เป็นคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแผนเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างเป็นโมเดลพอเจมแรกก็เป็นทารกเนี่ยอาหารจริงที่เรานั่นเนี่ยนอกจากนมเนี่ยพอเขาเหมือนทานได้เนี่ยเราก็อาจป้อนกล้วยแต่พอเขาทานได้สักระยะเนี่ยเราให้เขาทานปลาบดครับปลาต้มบดลงไปผักต่างๆเราบดลงไปในอาหารซึ่งทำให้เขาชินผมว่าจริงบางทีการทานปลาหรือการทานผักตั้งแต่เล็กๆที่เขาเริ่มทานได้เนี่ยมันก็มีส่วนทำให้เขาร่างกายเขาแข็งแรงมากโตพอร่างกายแข็งแรงเนี่ยพอโตเนี่ยเราก็สามารถที่จะฝึกกีฬาหลายๆชนิดได้พอเขาผมเริ่มฝึกของเจมเนี่ยกับจิมมี่เนี่ยเราเริ่มมาจากการให้เขาเล่นบาสมาก่อนเพราะผมทีมงานผมหรือที่พักผมมาอยู่ในกรมการทหารสื่อสารมันก็จะมีสนามบาสซึ่งมันเหมาะกับการเล่นกีฬาเล่นออกกำลังกายเย็นๆเนี่ยเราก็จะวิ่งแล้วก็มาเล่นบาสกันแต่การที่ความสูงเขาเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการที่เขากระโดดบ่อยๆการบางทีเด็กๆก็จะเจมหุนเป็นบาสได้ไหมผมจับก็หุนเป็นบาสได้ก็ดึงก็มันก็คือเป็นการพัฒนามาเรื่อยๆเริ่มต้นจากการฝึกกีฬาบาสมาก่อนครับผมแล้วก็ดูแลด้านโภชนาการครับผมมันแปลกเหมือนกันเนาะก็ปกติสมมติเรานึกภาพเด็กๆเล่นอยู่ในหมู่บ้านอ่ะมันเราจะชินกับเด็กเตะบอลมากกว่าใช่ๆทำไมคุณพ่อถึงเลือกเป็นบาสมันดูยากอ่ะบาสมันดูต้องเดาะพอนั้นพอเราศึกษามันจริงแล้วปรากฏว่าเด็กที่เล่นกีฬามากกว่า2ชนิดเนี่ยทำให้เขามีทักษะในการเอามาปรับใช้กันได้แล้วกีฬาบาสเนี่ยมันสามารถทำให้เด็กบางทีการสูงเนี่ยการเดินเล่นกระโดดจ้ำอยู่กับที่เนี่ยมันอาจจะเป็นให้พวกข้อเข่าต่างๆเขายืดเอ็นเขายืดมากปกติค่ะแต่ไม่ได้ว่าเล่นมากหนักจนนั่นนะครับเล่นสบายๆรีแลกซ์กันเล่นตอนเย็นได้เย็นๆแล้วอย่างหนึ่งก็คือที่ผมทำแล้วมันเห็นผลจริงๆคือผมจะเน้นให้เขาพักผ่อนมากๆเจมตั้งแต่เด็กๆเนี่ยสองทุ่มเนี่ยผมจะเอาเขาเข้านอนเลยคือผมตั้งโปรแกรมเลยว่าสองทุ่ม
ลูกชายจะต้องหลับแล้วเราเนี่ยยุคนั้นมันก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรเต็มที่ก็มีทีวีแต่ในห้องผมก็คือถ้าผมเข้านอนก็คือไม่เปิดทีวีไม่อะไรสองทุ่มเขาจึงหลับเขาติดมาจนโตเลยนะครับสองทุ่มเมื่อตอนที่เขาง่วงนอนทันทีเลยมันเหมือนเป็นสวิตช์ที่ว่ามันได้เป็นเราฝึกเขาประจำเนี่ยเขาก็จะหลับไวพอหลับไวแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะผมตั้งแต่อนุบาลผมไม่เน้นที่ไปเรียนโรงเรียนไกลบ้านแล้วที่ผมเล่าให้ฟังว่าผมมาเรียนผมมาเล่นกีฬาเนี่ยแล้วคือมันอยู่ในสถานที่เดียวกันแล้วกรมการสื่อสารของผมมีโรงเรียนอนุบาลอยู่ในนั้นเลยมันทำให้ผมเนี่ยเขานอนไวแล้วเขาตื่นสายๆได้7 โมงครึ่งตื่นก็ได้เดินจูงมือไปป้อนอาหารเช้าอะไรเงี้ยมันทำให้กิจวัตรประจำวันของผมมันมีเวลามากมายในการพักผ่อนในการอะไรเงี้ยข้อนี้ก็เป็นข้อดีว่าเขา1เขานอนไว2เราไม่เสียเวลาในการเดินทางไม่ต้องปลุกก็ตี 4-5 เพื่อแต่งตัวป้อนข้าวกันไปในรถด้วยเงี้ยมันแล้วเราจูงมือก็เลยไปทานอาหารเช้าที่โรงอาหารแล้วเด็กๆเนี่ยเขาจะกินไข่ต้มเก่งมากเลยทุกคนลูกผมเนี่ยกินไข่ต้มบางทีอย่างจิมมี่เนี่ยเขาก็เคยไปขอยายขายเหมือนไข่บะโล่เขาไว้ขอก็เลยนะครับแล้วเย็นๆผมไปจ่ายตังค์คือเขาจะชอบกินไข่ต้มไม่จ่ายตังค์อ่ะเราเดินไปขอไม่เราไม่จ่ายตังค์ยายมาไปขอกินนะคุณยายบอกว่าเนี่ยลูกชายมาขอกินไข่ต้มด้วยคือบ้านเราเนี่ยจะกินไข่ต้มเป็นหลักกินปลาเป็นหลักกินโดยที่เราไม่กินไม่เน้นของทอดมากไม่อย่างเงี้ยก็ทำให้เขาเด็กร่างกายที่เขาไม่เพราะหนึ่งเด็กพอกินทานมากมันก็จะกลายเป็นอ้วนพีถูกป่ะกินอาหารที่มีไขมันของทอดแต่บ้านผมก็คือเน้นพวกปลานึ่งปลาเผาไข่ต้มแบบเน้นแล้วพวกนมอะไรช่วยไหมทานเป็นปกติครับทานปกติแต่ไม่ได้ทานมากไม่ทานมากครับนมเป็นปกติผมไม่รู้ว่าคนอาจจะเป็นความเชื่อของผมอย่างหนึ่งว่าแคลเซียมเนี่ยมันทำให้กระดูกแข็งแรงแต่ตอนที่เด็กเติบโตจริงอาจจะเป็นสารพวกโปรตีนก็ได้เป็นอาหารโปรตีนแต่ที่ผมไม่กินปลามากสมมติว่ากินเนื้อกินอะไรก็จะไม่กินตรงไขมันสมมติว่าเขาจะกินหมูปิ้งแล้วลูกผมก็จะติดมาจนอย่างจิมมี่เนี่ยเขากินหมูปิ้งเนี่ยเขาจะไม่กินส่วนที่เป็นมันเลยเขากินเหมือนเนื้อล้วนกินอะไรเงี้ยตรงนั้นมันคือสวรรค์เลยมันก็ทำบางคนเราชอบเนื้อติดมันต้องแต่ก็ไม่ใช่สำหรับของเนี่ยเขาจะไม่กินพวกไขมันกินไขมันน้อยมากครับคือเหมือนคุณพ่อเชื่อในความบาลานซ์แหละใช่ไหมซึ่งมันถูกต้องไหมเจมเราเรียนวิทยาศาสตร์การกีฬามาเรื่องโภชนาการอะไรพวกนี้มันเกี่ยวไหมคะเกี่ยวแบบเกี่ยวมากๆเลยครับผมก็คือหลักๆที่พ่อพูดมาว่าโปรตีนมันช่วยให้แบบว่าเราสูงเราแบบร่างกายแบบเติบโตขึ้นได้ดีครับผมอันนี้มันเกี่ยวครับส่วนแคลเซียมก็คือช่วยให้กระดูกแข็งแรงก็คือเหมือนแบบว่าจะบอกว่าจะไม่กินแคลเซียมเลยก็ไม่ได้ก็คือเหมือนเราก็ต้องกินให้มันแบบครบคู่กันไปก็คือกินให้มันครบอะครับผมแสดงว่าสำหรับเด็กๆอ่ะไม่ต้องอย่าไปสุดทางทางไหนโอ้โหลดแต่นมไม่ใช่บางคนกินนมวันละ2 ลิตร 3 ลิตรอะไรเงี้ยบางทีอาจจะมีส่วนทำได้แต่บางทีถ้าลองศึกษาจริงอะนมมันก็ยิ่งไปทำให้กระดูกแข็งแรงมากๆผมว่าถ้าเปลี่ยนเพราะการแข็งไวไปกระดูกก็ปิดไวไปนะครับลองนึกภาพของต้นรากต้นไม้ที่งอกครับกระดูกที่งอกที่ขาที่ยาวๆเนี่ยเพราะมันมีเหมือนกระดูกอ่อนที่ยื่นออกมาในเมื่อมันแข็งเกินไปเขาอาจจะอ๋อมันไม่งอกมันไม่ก็เป็นเนี่ยเพราะเรากระโดดบาสมากอะไรมากมันก็อาจจะยิ่งระยะห่างของเส้นเอ็นยืดขึ้นกระดูกก็อาจจะยืดขึ้นในความคิดของผมซึ่งตอนนั้นมันอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้แต่มันได้ผลสำหรับผมผมทำมาแล้วได้ผลก็ผมว่าพี่เชนก็คือต้นแบบในการสร้างจิมมี่ต่อมาก็คือที่ผมพยายามอธิบายว่าเฮ้ยในสิ่งที่ผมทำให้เขาไปเล่นบาสพักผ่อนมากๆกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วอย่างหนึ่งก็คือผมไม่ไปเรียนไกลบ้านไม่ต้องกับหูเป็น10 กิโลไปแก่ต้องเรียนโรงเรียนอนุบาลดีๆต้องเป็นเนี่ยบางทีผมโปรแกรมให้เขาอยากเป็นนักกีฬาผมก็อยากให้เขาพักผ่อนมากๆก็คือเรียนใกล้ๆบ้านก็ได้นะครับเรียนเอาสนุกเอาครับผมนะไปเล่นๆสนุกๆไปแต่ว่าเรามาเน้นใช้เวลากับพ่อออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับเย็นๆมาเราใช้ชีวิตในครอบครัวให้มีความสุขทุกเย็นๆเล่นๆด้วยกันเขาเรียกว่าทำกิจกรรมร่วมกันมีความสุขด้วยกันเขาก็จะมีความสุขในการทุกวันนี้บางทีเจมส์ก็กลับมาเนี่ยตอนที่ใหม่เรียนเขาทำการบ้านเสร็จเขาก็ต้องไปลงไปเล่นบาสไปพ่อไปเล่นบาสจ้ะคือมันจะมีกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลาผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เขารักกีฬาขึ้นมารักการออกกำลังกายครับค่ะไม่ได้ต้องแบบว่าเอ้ยต้องมีวินัยนะต้องอย่างงู้นอย่างงี้นะแต่มันซึมเข้าไปในชีวิตเขาเองถ้าเราไปกดฉุดกระชากลากถูก็ไปต้องไปเย็นต้องอันนี้เขาก็อาจจะต่อต้านมาแต่เมื่อไหร่นี่เขารักเขาเนี่ยบางทีผมไปทำงานพิเศษรับจ็อบพิเศษเนี่ยแล้วไม่กลับบ้านไม่เล่นกีฬาเขาโกรธผมเลยนะครับว่าคือในความเป็นเด็กๆของเขาเนี่ยผมไม่กลับมาสอนบาสเขาไม่มาวิ่งเล่นกับเขาเนี่ยเขาจะเคืองพ่อเลยนะครับอยากรู้อย่างเจมตอนเราเล็กๆอ่ะ
เราชอบการเล่นกีฬาไหมหรือว่าเวลาออกกำลังกายกับตอนเย็นๆกับคุณพ่ออะไรเงี้ยก็ถ้าพูดตรงๆก็คือจำไม่ค่อยได้แล้วครับผมมันก็ตั้งแต่เด็กครับผมน้องอายุ20ทำไมน้องจำไม่ได้แล้วไม่ที่พ่อพูดมาจะมันเป็นวัยเด็กตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ประถมใช่ไหมอนุบาลขึ้นประถมอะไรเงี้ยผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ถ้าถามว่าเราสนุกไหมแบบมันก็สนุกครับผมใช้เวลาอยู่กับที่บ้านอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีมันมีเพื่อนมาด้วยมีอะไรมาด้วยมันก็สนุกครับผมอ๋อมันเหมือนกับว่าตอนเราเด็กๆอ่ะพอเราตื่นเช้าไปโรงเรียนไปเสร็จก็เดินกลับบ้านแล้วก็เล่นอยู่แถวนั้นเล่นกับเพื่อนเล่นทำกับบ้านเสร็จอะไรก็ชวนเพื่อนๆลงไปเล่นบาสเล่นอะไรกันแล้วเราเคยมีแบบพ่อไม่อยากเล่นแล้วอยากเรียนมีไหมหนูไม่อยากเล่นบาสแล้วชอบเรียนมากมีไหมจริงๆก็เป็นคนชอบทางนี้แหละไม่จริงๆคือผมชอบแบบว่าทั้ง2ทางก็คือเรียนไปด้วยเล่นบาสไปด้วยคือเราก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันแบบหนักมากเกินไปเหมือนเราก็แบบบาลานซ์ให้มันเท่าๆกันครับผมแล้วจิมมี่อ่ะจิมมี่ตอนเด็กๆอ่ะเราชอบมั้ยหรือว่าก็เห็นพี่เห็นพ่อไปแล้วก็วิ่งตามเขาไปชอบแบบส่วนตัวผมก็บางทีมันแบบไปเล่นกีฬามันก็ได้เจอเพื่อนนะครับได้วิ่งเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมอาจจะความชอบอาจจะมาจากตรงนี้ด้วยอ๋อคืออาจจะไม่ได้เริ่มไม่ได้ชอบที่ตัวกีฬาหรอกแต่มันชอบที่ว่าได้เล่นกับเพื่อนใช่ครับเธอสนุกสนานเพราะว่าเด็กมันต้องการเล่นเนาะเด็กมันต้องการอยู่กับบางทีในผมเล่นบาสกับเจมเนี่ยจิมมี่เขาอาจจะไปขี่จักรยานอะไรของเขาแล้วเมื่อไหร่เขาอยากจะมาเล่นก็มาแจมกันเลยคือเราปล่อยอิสระไม่ได้ครับจิมมี่วันนี้มาเล่นไม่ใช่เลยครับให้เขาอิสระเลยครับอยากไปขี่จักรยานกับเพื่อนอยากจะไปวิ่งเล่นหรืออะไรเราก็ปล่อยเขาไปคือคุณพ่อเน้นแค่ว่าอยากให้เขาได้ขยับร่างกายถูกต้องครับให้ขยับร่างกายอยากมีความสุขด้วยใช่ครับถูกต้องครับเรื่องนี้สำคัญครับพอเขาเกิดความสุขแล้วเขาก็อยากจะฝึกซ้อมแล้วพอเขาเข้าโปรแกรมซ้อมของผมเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ดีครับที่ซึ่งมันดีนะว่ามันสวนทางมันอาจจะไม่ใช่สวนทางอ่ะคือเรามักจะคิดว่าถ้าเราอยากจะเทิร์นโปรให้ลูกอยากจะสร้างให้ลูกแบบเก่งอะไรสักอย่างเฮ้ยมันต้องเริ่มเร็ว มันต้องเริ่มเร็วหรือเปล่าแล้วก็ถ้ายิ่งเก่งเร็วประสบความสำเร็จเร็วมันก็เหมือนการยืนยันว่าเฮ้ยโตไปเขาน่าจะไปได้ แต่พอฟังจากคุณพ่อเหมือนเน้นว่าเฮ้ยวัยเด็กอ่ะให้เขาสนุกก่อนครับผมเหมือนเอาเบสิกให้แน่นก่อนมันผมจะแตกต่างกับค่านิยมของคนไทยที่ต้องการเห็นลูกประสบความสำเร็จเร็วมากๆเก่งเร็วมากๆซึ่งมันไปค้านกับที่สากลทั่วโลกก็ทำผมก็บอกว่าทำไมเด็กทั่วโลกเด็กอะไรได้เล่นอาชีพดังด้วยนี่เนี่ยแต่ผมก็พยายามศึกษาด้วยตนเองว่ามันเป็นเงี้ยซึ่งความจริงในชีวิตของการเล่นฟุตบอลของผมก็เริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ15ปีนะครับโอ้มันถือว่าช้าไหมถือว่าช้าในยุคนั้นแต่ผมก็สามารถที่เล่นได้อายุ19ปีผมมาคัดติดสโมสรถึงจะเป็นยุคตัวนี้ผมติดสโมสรการเตือนตอนอายุ19ถ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยผมอาจจะมีเงินเดือนมากมายเล่นถือว่าได้เล่นบอลชีพสโมสรใหญ่ผมก็เอาโมเดลตรงนี้มาใช้กับลูกชายผมเจมส์ก็ฝึกเล่นบาสอย่างจริงจังเมื่อตอนที่เข้ามหาลัยส่วนจิมมี่เนี่ยผมเริ่มฝึกกีฬาเขาจริงจังตอนอายุ11ปีแล้วนะครับถ้าซึ่งมันแตกต่างสิบปีเนี่ยผมพาเขาไปเล่นฟุตบอลเนี่ยเขานี่เหมือนเด็กไม่เป็นเลยครับทำไมลูกชายโค้ชผมมาเป็นโค้ชฟุตบอลด้วยซ้ำตัวแบบลูกชายโค้ชไม่เป็นเลยไม่เก่งเลยจิมมี่เขาเป็นนั่งตัวสำรองตลอดลงบ้างไม่ลงบ้างเนี่ยแต่เราก็เหมือนว่าเดี๋ยวผมแผนตรงเนี้ยมันจะแตกต่างคนอื่นเขาเก่งกันแล้วนู่นเนี่ยแล้วทำไมลูกโค้ชยังผมสามารถผมทนพวกนี้ได้เพื่อเพื่อนคุณพ่อต้องแข็งแกร่งมากนะถูกต้องผมก็รอวันที่เขาจะเริ่มเติบโตผมพูดตรงจิมมี่เนี่ยนะครับเริ่ม11ปีผมใช้เวลาฝึกเขา1ปีพออายุ12ปีเขาไปคัดอะคาเดมี่สโมสรบิลัมยูไนเต็ดเขาติดเลยนะครับซึ่งใช้เวลาที่สั้นมากเพราะผมว่าด้วยรูปร่างลักษณะของเขาที่สูงสูงแต่งกับคนอื่นแล้วก็เขามีเบสิกที่ดีกว่าคนทั่วไปในความรู้สึกผมทำไมไปฝึกในระบบที่ถ้าผมฝึกกับเขาแล้วผมจะฝึกตัวเขาสอนเบสิกที่ถูกต้องกับเขาพอเขาไปลงสนามคัดตัวเนี่ยเขาก็แตกต่างคนอื่นเบสิกดีกว่าคนอื่นรูปร่างดีกว่าคนอื่นซึ่งผู้สับตัวที่เขาสมมติว่าเล่นตั้งแต่ห้าหกขวบบางคนเนี่ยเล่นพอมาถึง11ปีเขาความสูงเขากลับไม่พัฒนาไงเขาเก่งก็จริงแต่ถ้าไปคัดสโมสรระดับเขาก็บอกเอ้ยถ้าฝีมือสูสีกันเขาก็ดูส่วนสูงจิมมี่ก็อาจจะได้ข้อได้เปรียบตรงนี้ก็ได้ด้วยรูปร่างที่เขาได้เปรียบซึ่งเมื่อกี้คุณพ่อพูดถึงว่าก่อน11ปีอ่ะเราเตรียมอะไรลูกบ้างก็เตรียมเรื่องพักผ่อนพัฒนาการตามที่ผมบอกเลยครับแล้วเราแล้วพวกทักษะฟุตบอลเราสอนไหมคะยังครับบอลบาสยังเลยยังครับไม่ได้คือการจริงจังกับไม่จริงจังมันแตกต่างเด็กอะไรไม่ต้องเลยคือเล่นบ้างเหมือนไปเล่นกับเพื่อนไปสิบตอนอายุ10ปีเนี่ยเราเริ่มให้เขาไป
ผมไปเล่นฟุตบอล VIP ที่ไหนผมก็พาเขาไปพาไปนั่งดูพาอะไรโยนบอลให้เขาเตะบ้างอะไรบ้างก็คือเหมือนค่อยๆปลูกฝังมาเน้นสนุกอย่างเดียวเล่นสนุกอย่างเดียวเตะโกลูหนูแถวบ้านเท่านั้นเลยชอบเล่นกับเพื่อนเล่นอะไรสนุกแล้วพอ11ปีเนี่ยผมถึงจะเข้าสนามซ้อมอย่างจริงจังแล้วที่ผมบอกว่าผมเขาจิมมี่เขาก็เรียนโรงเรียนอนุบาลในกรมในทหารเย็นมาผมไปรับมาเนี่ยทำการบ้านเสร็จผมก็แบกลูกฟุตบอลเข้าไปสนามบอลก็ฝึกเขาใช้เวลาฝึกอะไรแต่ก็เหมือนฝึกยังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้หนักไม่ได้หนักมากฝึกให้เขาเริ่มรักเริ่มในเขาก็อยากซ้อมอยากอะไรทุกเย็นเขาอยากจะซ้อมด้วยความที่เราทำโปรแกรมเหมาะสมกับวัยดีกว่าเขาเรียกว่าอาหารเป็นโปรแกรมพัฒนาเหมาะสมกับวัยคือเราไม่ได้เร่งความเก่งเขามากว่าคุณต้องซ้อมเช้าคุณต้องมาวิ่งลูกต้องวิ่งนะตีห้าตื่นนะมาวิ่งเดี๋ยวบ่ายเพราะเนี่ยคือผมให้นอนเลยเช้าลูกนอนเลยเย็นๆเข้าไปเล่นกับพ่อสักชั่วโมงกว่าๆอย่างเงี้ยครับอ๋อคือกว่าจะมาเข้าโปรแกรมที่ว่าเฮ้ยตื่นเช้ามาออกกำลังกายแบบจริงจังก็คือ11ปีเจมส์ก็เหมือนกันไหมคือต้องย้อนกลับไปตรงที่เจมส์เนี่ยเล่นบาสแล้วเขาไม่ชอบฟุตบอลเลยไงผมก็เคยพาเขาไปสนามฟุตบอลพาไปดูผมแข่งบอลในกรมก็คือเขาไม่ชอบไม่อินไม่อินมันไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนทำไมไม่ชอบบอลอ่ะก็ตอนเด็กๆใช่ไหมครับมันแบบว่าใส่แว่นอย่างเงี้ยแล้วเวลาสมมติเป็นแบบรับบอลอะไรเงี้ยมันโดนแว่นมันโดนนู่นมันโดนนี่มันแบบโอ้โหมันก็เลยไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นโกเพราะไม่เล่นโกเหมือนกันไหมคะไม่ใช่ครับเจมเนี่ยตอนแรกตอนเด็กเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาสายตาสั้นไงผมก็เหมือนพ่อทุกคนเนี่ยก็ต้องมีลูกบอลโยนให้เขารับโยนอะไรก็ลองนั่นเนี่ยปรากฏเขารับเนี่ยเขารับไม่ได้หรือเขามองอัดหน้าอะไรเงี้ยเรามาโตเรามาคนโตน่าจะประมาณยุคสองว่าเขาสายตาสั้นเขามองไม่เห็นกระดาษเลยพอไปอ๋อแล้วเขาก็ทำให้เขาอาจจะไม่อยากเล่นฟุตบอลแล้วยิ่งผู้สาวตูเนี่ยมันต้องนั่นแต่บางทียุคนั้นเขาใส่คอนแทคแต่หลังจากเราก็บอกในเมื่อเขาไม่รักไม่ชอบเราไม่บังคับเลยไม่ฝืนเลยไม่ฝืนเลยครับมันเป็นผมพูดตรงผมว่าตลอดว่ามันเป็นชีวิตของเขาเราอย่าไปควบคุมว่าลูกต้องเป็นผู้สาวตูเหมือนพ่อต้องนู่นเนี้ยเราปล่อยให้เขาชอบเลยครับเขาชอบเขาทำอะไรที่เขามีความสุขมันเป็นชีวิตของเขาเราก็สนับสนุนในส่วนแต่คุณพ่ออกหักไหมรู้สึกไม่ไม่ไม่ครับไม่ได้อกหักคือผมพูดตรงพอเขา12จิมมี่8ขวบผมก็แล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาไอ้นี่ไอ้วันนี้เรียกว่าโยกมาแต่ว่าคือเจมอ่ะไม่ชอบฟุตบอลแต่ตอนนั้นคือเลือกไปทางบาสเลยหรือว่าก็ยังใช้เวลาอ๋อไม่ครับคือเพิ่งมารู้ตัวแบบว่าแบบชอบเล่นบาสก็คือประมาณม.3เขาบอกม.3 ม.4อะไรอย่างนี้ก็เริ่มเล่นที่โรงเรียนครับก็คือช่วงนั้นก็อาจจะแบบไม่ได้เล่นอะไรมากเหมือนเราเน้นแบบเล่นกับเพื่อนแบบไม่ได้เล่นจริงจังไม่ได้เป็นทีมเล่นเย็นๆครับเพื่อนมาเล่นกันในสนามบาสในแต่พอม.3เราเล่นบาสแล้วเราสุขเฮ้ยมันใช้ได้ว่ะมันเป็นเราใช่เพราะว่าตอนนั้นผมแบบว่าพอเริ่มเล่นบาสมันก็ตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับมันก็แบบดูโยงๆใช่ไหมแล้วทีนี้เหมือนเราเห็นแบบรุ่นพี่ที่เขาเล่นบาสที่โรงเรียนเก่าเนี่ยแบบโอ้โหแบบหุ่นดีทำไมแบบตัวสูงหุ่นดีมากอ๋อเขาเล่นบาสเหรออะไรอย่างนี้เราก็แบบโอ้ยแบบก็เลยอยากเล่นตามอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็สาวกรีดด้วยแหละอ๋อไม่มีครับไม่มีมันก็ต้องมีนิดหน่อยพ่อห่วงครับพ่อห่วงคุณพ่อแม่ห่วงครับน้องเปิดวาร์ปไปซะขนาดนี้โอเคแต่อย่างจิมมี่ก็คือเริ่มด้วยบาสกับพี่เจมครับแต่แล้วทำไมถึงชอบฟุตบอลผมว่ามันเล่นง่ายกว่าครับต้องยังไงแบบบาสมันก็ผมไม่ค่อยได้ชอบอะไรมากเท่าไหร่บาสแล้วพอเล่นแบบเพื่อนแบบในวัยผมอะแบบมีแต่แบบเพื่อนเล่นฟุตบอลด้วยครับอย่างพี่เจมอาจจะมีแบบเพื่อนที่เล่นบาสด้วยอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นบาสก็แบบบางทีก็ไปเล่นแต่กับพวกรุ่นพี่ไงครับพอแบบมาเจอเพื่อนเล่นบอลมันก็เลยน่าจะชอบบอลมันสนุกกว่าใช่อ๋อแสดงว่าจริงๆอะปัจจัยที่มีมามีผลก็คือสังคมด้วยเหมือนกันเนาะถูกต้องครับว่าลูกอยู่กับใครกลุ่มเพื่อนครับที่นั่นเขาก็ครับซึ่งอย่างคุณพ่อสมมติอันนี้ลองถามแบบยั่วๆว่าสมมติถ้าวันนั้นน้องน้องเจมไปทางบาสแล้วสมมติจิมมี่เอาบาสคุณพ่อจะแบบไม่มีใครเล่นบอลกับฉันเลยจะเศร้าไหมก็อาจจะเศร้านิดๆเพราะความจริงอะผมกีฬาบาสผมสอนเขาไม่ได้ไงปัญหามันอยู่เนี่ยเราไม่รู้เราไม่มีทักษะในการสอนเขานู่นนี่เราผมก็ต้องอาจจะต้องพาเขาไปตะเวนตามสนามบาสหาโค้ชหามาอะไรมาฝึกสอนแต่อันนี้มันโชคดีที่ว่าคุณพ่อมีความรู้เรื่องฟุตบอลซึ่งพอได้จิมมี่มาแบบโอ้โหมันเข้าทางเลยครับเสร็จผมแน่เลยก็ตามผมเขาจะตามผมไปทุกทันทีถ้าตาม Facebook ผมหรือตามผมทำเพจ FC Jimmy ตามว่าจะมีภาพเก่าๆว่าจิมมี่เขาก็อยู่เคียงข้างผมตลอดเวลาแล้วผมเป็นโค้ชฟุตบอลของโรงเรียนปฐุมคงคาด้วย
คือผมไปเนี่ยทีมประมูลค่ะไม่ธรรมดาจิมมี่เนี่ยเขาจะอยู่เบื้องหลังเวลาถ่ายภาพมาจิมเขาจะอยู่หลังพ่อคือตัวเล็กๆตัวนึก10 11 12เขาจะอยู่คือพ่อไปไหนเขาจะไปกับผมตลอดบางครั้งเนี่ยทีมฟุตบอลของผมตอนนั้นมีคนดังๆพี่อาร์มสุประชัยใจเด็ดตอนนั้นเขายังไม่ดังเลยเขาเล่นฟุตบอลปทุมคากับผมแต่ผมเห็นแววว่าพี่คนนี้เก่งนู่นนี่เขาติดเดี๋ยวจิมมี่เนี่ยเขาขอขาดเรียนไปดูไปเชียร์สุประชัยใจเด็ดตอนนี้เขาอยู่ติดทีมชาติชุดใหญ่ก็สโมสรบีรัมยูไนเต็ดด้วยครับจิมมี่เลยก็ไปขอถ่ายรูปกับพี่ก็ด้วยพี่อาร์มหรือพี่อาร์มคือมันเนี่ยพอเขาเริ่มตามไปสนามสุขตามฟุตบอลกับพ่อเนี่ยเขาก็เริ่มอยากเล่นเริ่มอยากดังเริ่มอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นแนวทางผมพูดว่าจริงๆเป็นการปลูกฝังโดยที่เขาไม่รู้ตัวความชอบแล้วในพอเขามีประสบรวมกับกลุ่มเพื่อนของเขาด้วยที่เป็นกลุ่มนักฟุตบอลก็ทุกอย่างมันมีปัจจัยที่แต่ละด้านมันรวมกันก็ทำให้เขาหลงรักเขาเรียกว่าหลงรักฟุตบอลโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ความใกล้ชิดดีกว่าความใกล้ชิดเราพาไปใกล้ชิดกับอะไรเงี้ยสมมติว่าเราอยากให้ลูกเล่นฟุตบอลอยากเขามีเราพาไปใกล้ชิดมากๆครับอาจจะเป็นแผนของผมก็ได้ที่ นะครับโดยที่เขาไม่รู้โอ้จะพาผมไปทำไมตอนนั้นก็อาจจะไม่ชอบก็ได้ทำไมจะต้องไปกับพ่อตอนนี้ก็อาจจะเป็นครับคือเราว่าส่วนหนึ่งคือมันได้ไปกับพ่อถูกต้องครับมันไม่ใช่แบบมันไม่ได้แบบโอ้ยพ่อโยนไปคนเดียวแต่นี่คือเอ้ยไปด้วยกันพอเห็นพ่อทำเห็นได้ซึมเข้าไปแล้วมันก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจกิจกรรมร่วมกันที่เขาเห็นพ่อเป็นโค้ชเป็นเห็นพี่ๆเป็นไอดอลอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเป็นพี่ๆทีมชาติเป็นไอดอลเขาคุณพ่อดุไหมอ่ะไม่ถามพ่อดีกว่าถามน้องดีกว่าเวลาเราฝึกเอ้ยโอ้ยมันมองเราด้วยสายตาแบบไม่พี่ก็สบายสบายจริงป่ะเอาถ้าเวลาโอเคตอนเวลาเล่นที่ว่าเล่นเย็นๆไม่ดุหรอกแต่ถ้าตอนที่เข้าโปรแกรมซ้อมจริงๆคุณพ่อดุไหมก็ไม่ครับพี่ก็ซ้อมมันสบายๆเนี่ยไม่ได้ดุอะไรอันนี้คือความจริงครับการที่เราไม่ดุเนี่ยเด็กๆก็อยากจะซ้อมอยากอะไรผมพูดตรงบางทีเราไปเข้มงวดเกินไปเป็นนี่มันก็ไม่ได้มีผลดีครับแล้วถ้าเขาทำไม่ได้ดั่งใจคุณพ่อเขากระโดดไม่ได้ท่าที่เราทำใหม่ครับทำใหม่ครับทำซ้ำๆทำสม่ำเสมอครับผมพูดเสมอว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญในสมัยที่ลูกผมไม่เก่งบอลแพ้บอลถูกยิงมาเนี่ยเลิกแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่คุยเรื่องฟุตบอลครับจะคุยว่าเดี๋ยวจะกินอะไรเนี่ยคือเราไม่ให้ความสำคัญตรงผลการแพ้ชนะในวัยเด็กเลยนะครับทุกวันนี้จิมมี่อายุ16ปีเขาโดนยิงลูกง่ายๆหรือเขาเสียประตูง่ายๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ตำหนิไม่อะไรให้กำลังใจตลอดโอ้โหชาวเน็ตเนี่ยเต็มที่ยิ่งผมตลอดว่ายิ่งผิดพลาดยิ่งอะไรมันคือการสะสมประสบการณ์ในการผิดของเขามาแล้วเขาก็จะผมบอกว่าถ้าผิดตรงไหนสมมติว่าเขาผิดลูกโดดลูกกระโดดสูงรับไม่ได้เขาก็ไปฝึกตรงนั้นแก้ไขทำซ้ำๆทำเนี่ยแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราบอกว่าทำไมลูกเงี้ยลูกเสียงเงี้ยทำไมไม่เสียก็ทำให้เขามันเหมือนมีแผลมีแผลอยู่แล้วเราก็จะไปย้ำแผลเขาทำไมฮะเราก็เน้นซ้อมโดยเขาไม่รู้ตัวลูกก็ต้องซ้อมตรงนี้มากๆนะก็คือเพราะว่ายังไงเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าเราพลาดถูกไหมเวลาเราถูกต้องครับแล้วยังเราไปซ้ำเนี่ยเด็กมันเสียกำลังใจครับเราก็แค่กลับมาแก้ไขกลับมาซ้อมครับสิ่งนี้ครับผมโอ้เป็นแนวที่ดีมากเลยเพราะว่าพอพ่อแม่วันหนึ่งพอกลายเป็นโค้ชให้ลูกเองอ่ะหรือกลายเป็นครูให้ไม่ต้องเอาซ้อมกีฬาก็ได้นะนึกว่าแค่สอนกันบ้านอ่ะพอลูกทำไม่ได้แล้วเราไปแบบเอ้ยทำไมทำไม่ได้นู่นนี่เงินหยิบใส่เขาใช่ใช่เป็นแนวเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปหงุดหงิดหรือเราไปจี้ว่าง่ายแค่นี้ทำไมทำไม่ได้เนี่ยสองกับสามอะไรเงี้ยเราเอาตัวเองไปเป็นบรรทัดฐานใช่ไหมอันนี้มันเกี่ยวเนื่องมาจากการที่ผมเล่นฟุตบอลมาก่อนด้วยผมรู้ว่าอะไรมันตรงไหนควรไม่ควรเรื่องนี้ด้วยประสบการณ์ในการที่ผมก็เล่นฟุตบอลตรงนั้นผมก็เคยผิดพลาดเรารู้แล้วว่ามันยากครับมันเกินความสามารถของผมและในวัยของเขาเด็กๆเนี่ยมันยากสำหรับเขาผมก็โชคดีว่าเวลาตอนสมัยผมเล่นฟุตบอลเนี่ยมันมีโค้ชต่างๆเนี่ยเวลาที่ผมพลาดเนี่ยเขาก็มาให้กำลังใจผมมากอดคอผมมาเฮ้ยไม่เป็นไรแพ้ไปหรือเพื่อนบอกเฮ้ยไม่เป็นไรมึงเนี่ยคือการเนี้ยเฮ้ยมันเป็นสิ่งดีแต่ถ้าผมไปอยู่ในทีมไม่ดีผมแพ้กลับมาผมดูยังไงแล้วไม่มีใครคุยกับผมมาทุกคนเดินหนีผมอ่ะทุกคนบอกไอ้ชิ้นปล่อยมึงหูมึงเล่นยังไงลูกนี้มึงน่ะคือถ้ามันเนี้ยผมก็ท้อเนี่ยผมอาจจะแขวนถุงมือก็ได้อาจจะเลิกเล่นก็ได้ในวัย51ปีผมยังเล่นได้ผมยังมีความสุขเพราะทุกคนในสิ่งแวดล้อมของผมเอ้ยทุกคนก็เหมือนให้กำลังใจโดนยิงตอนนี้มันก็เป็นเรื่องเฮฮาเรื่องขำเรื่องไปครับเฮ้ยคุณพ่อเป็นโค้ชที่ไม่คุ้นเลยอ่ะเป็นแตกต่างคนทั่วไปเป็นคุณพ่อนักกีฬาที่ไม่ค่อยคุ้นเลยแบบเนี้ยแนวเนี้ยเพราะว่านั่นแหละเรามักจะนึกภาพความเข้มงวดหรือเคยดูหนังเรื่องนึงอันนั้นเรื่องเทนนิสใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจคุณพ่อเคยดูไหมเรื่องจำเรื่องไม่ได้แล้วแต่ว่า
มันก็จะเครียดมากเป็นเรื่องของคุณพ่อกับลูกเนี่ยแหละที่แบบโอ้โหบิ้วกันมาจะให้เป็นนักกีฬาแล้วมันก็ค่อนข้างเครียดแต่พอมาดูของคุณพ่อก็มันดูสบายมันไม่ใช่สบายหรอกแต่ว่ามันเน้นเรื่องอื่นมากกว่าที่จะไปโฟกัสกับความสำเร็จความสำเร็จเราสนใจแหละแต่ว่าเรายังให้ความสำคัญกับใจหรือว่ากับความสัมพันธ์ใช่ครับใช่ครับเป็นความสำคัญครอบครัวเนี่ยความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยสำคัญจะทำให้เขาเติบโตอย่างมีคุณภาพถึงเขาเล่นกีฬาไม่เก่งเนี่ยเขาก็จะรักคนอื่นเป็นรักทุกคนเป็นแล้วผมก็บอกว่าในเมื่อผมส่งมอบความรักเขาเขาจะรักตัวเขาเองเขาดูแลตัวเขาเองดูแลสุขภาพดูแลอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลให้กันซึ่งความสำเร็จผมพูดเสมอว่าความสำเร็จในวัยเด็กเนี่ยผมในเฟซบุ๊กหรือในเพจของผมอะผมยังไม่ต้องการความสำเร็จของลูกๆในก่อนวัยอันควรนะครับอายุ16ปีผมก็ยังไม่ต้องเขาไม่ต้องแชมป์ฟุตบอลทำไมอ่ะคุณพ่อมันเพราะเราโฟกัสไกลกว่านั้นไงผมโฟกัสที่เขาจะได้เล่นบอลอาชีพตอนเติบโตตอนอายุ20กว่าอะไรเงี้ยซึ่งตัวนั้นผมเหมือนที่ผมบอกว่าถ้าตอนเนี้ยเขาเริ่มมันเหมือนเป็นเฟส2ในขั้นตอนที่2เนี่ยเขาจะเริ่มระดับของความเข้มงวดความมีวินัยไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไปพร้อมพอดีตอนที่เขาอายุ20ปีแล้วร่างกายก็แข็งแรงซึ่งมันจะเป็นวัยที่เข้าระบบอาชีพจริงทีนี้อยากถามมันมีจุดเปลี่ยนนิดนึงแหละใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ที่เป็นข่าวเหมือนกันนะก็ได้เห็นว่าน้องจิมมี่อ่ะประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกซ้อมใช่ไหมคะครับผมครับตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่คะคุณพ่อให้จิมมี่เล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นมันประมาณ13 14ครับค่ะก็ระหว่างซ้อมเนี่ยก็ซ้อมไปเรื่อยๆแล้วแบบจังหวะฟุตบอลนะแบบผมพุ่งไปตัดบอลอะไรแล้วรุ่นพี่เขาก็แบบวิ่งมาพอดีแล้วแบบหัวเข่าเขาแบบกระแทกที่หัวเข่าแบบบ้าครับครับแล้วมันรับผลสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาตอนนั้นกะโหลกมันแตกแล้วมันก็ยุบลงไปครับโอ้โหคือณตอนนั้นที่สนามนี่คือสลบไปเลยไหมคะหรือว่ายังรู้ตัวอยู่รู้ตัวยังรู้ตัวครับก็เหมือนยังชาอยู่สนามเขาซ้อมตอนนั้นเขาซ้อมอะคาเดมี่ของทูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับเมื่อตอนอายุ14ครับเตรียมทีมเพื่อจะไปแข่งรายการหนึ่งที่บุรีรัมย์ก็เหมือนในนั้นที่เขาพุ่งมารับแล้วดีรุ่นพี่เขาเอาเหมือนตั้งกับมันปะทะกันพอดีครับเข้าที่หัวกะโหลกตรงข้างตรงขวัญยื่นมาด้านขวาทำให้กะโหลกศีรษะเขายุบลงไปตามลูกสะบ้าเลยครับเป็นกำปั้นบุบลงไปเลยครับผมไปรูปหัวเขาตอนที่เขานอนลงไปเนี่ยมันก็ผมก็ใจหายบางทีตอนนั้นผมก็บอกว่าบางทีความฝันที่การที่จะพาเขาเล่นฟุตบอลก็ตอนนั้นผมก็ยุติเลยนะครับยุติเลยครับนั่นแต่ก็โชคดีอย่างหนึ่งคือเกิดเหตุตรงที่ตรงกม.8รามอินทราแล้วมันใกล้กับโรงพยาบาลใกล้โรงพยาบาลอยู่ตรงนั้นก็ส่งมันเร็วเร็วครับเร็วแล้วตอนนั้นเขามีเลือดซึมในสมองแต่บางทีพอถึงมือหมอไวก็โชคดีตอนที่ได้รับรักษาที่ไวครับได้ไวซึ่งอาการของน้องตอนนั้นคือความเสี่ยงที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นได้คืออะไรคะคุณพ่อเขาจะชักครับแล้วชักแล้วถ้าหมอเขาดูอาการคือถ้าเลือดเขาออกในสมองมากๆตอนนั้นเขาต้องผ่าตัดด่วนเพื่อช่วยเหลือในทางการแพทย์นะครับเพราะเขากะโหลกเขายุบลงไปแล้วมันแตกนะครับกะโหลกแตกผมก็เลยมาย้ายมาทำการรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎซึ่งมีทีมแพทย์ที่เขาชำนาญในด้านผ่าตัดสมองผ่าตัดที่ฐานตำรวจที่บาดเจ็บอะไรเนี่ยครับก็โชคดีทำให้จิมมี่ผ่าตัดอย่างถูกหลักตอนผ่าตัดเนี่ยผมไม่รู้ว่าหมอท่านนั้นน่ะเขาเป็นอาจารย์แพทย์ที่เก่งมากๆในด้านนี้เลยเขาเหมือนเก่งระดับประเทศเป็นประเภทอ๋อมารู้ทีหลังว่าเราได้แบบมือดีที่สุดซึ่งผมไปพบอาจารย์หมอคนนี้ผมก็อธิบายว่าลูกชายผมเนี่ยก็เป็นนักบอลจิมมี่เขามีชื่อเรียกซ้อมทีมชาติเลยนะครับเขาบอกว่าคุณพ่อพร้อมไหมครับเดี๋ยวผมผ่าตัดให้พรุ่งนี้เลยมันก็เป็นความโชคดีที่เราซ่อมแซมได้ไวครับแล้วจิมมี่เขาด้วยการพื้นฐานที่เขาแข็งแรงมาแล้วเขาก็ฟื้นตัวได้ไวครับสองเดือนประมาณ2เดือนครับเขาก็กลับเข้าสนามซ้อมทางกายภาพอยากรู้ว่าตอนนั้นนะคุณพ่อมีจุดที่แบบเฮ้ยหรือไม่เอาแล้ววะมันมีไหมมันมีจุดที่ระหวั่นไหวไหมก็ก่อนที่เขายังไม่ได้ไปทำการรักษาที่ผ่าตัดเนี่ยผมให้เขาเลิกเล่นเลยนะครับบางทีผมมีความรู้สึกว่าคุณบอกว่าเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตโดยที่กะโหลกยุบอย่างนั้นไปก็ได้แต่เล่นกีฬาไม่ได้เพราะมันเหมือนว่าถ้ามันยุบไปเนี่ยมันอาจจะไปกดสมองหรือสมองเติบโตขึ้นมาอาจจะไปบาดอ่ะมันเหมือนแตกเป็นปากฉลามลึกลงไปในนั้นเลยครับในผลของการเอ็กซเรย์ผมก็เลือกในวิธีผ่าตัด
ซึ่งมันก็เสี่ยงก็ขามาตัดที่ผมบอกว่าถ้ามันผ่าตัดเป็นกระโหลกเทียมเขาก็เล่นฟุตบอลไม่ได้ดีมันทุกอย่างมันก็มีตัวแปรมีความอะไรแล้วแต่ว่าเขาก็ยังกลับมาเล่นในตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมครับผู้สับตัวซึ่งมันก็ความเสี่ยงมันก็ยังมีคุณพ่อแบบเฮ้ยมันอยู่ที่ตัวเขาเลยครับเขาใจรักบางทีผมก็บอกอุ้ยบางทีนั่นก็แต่เขาบอกว่ามันเขาเล่นได้เขาอยากจะเล่นบางทีจิมมี่โอเคเหรอจิมมี่แบบเฮ้ยใจสู้เฮ้ยเจ๋งว่ะเขาเล่นนะทุกวันนี้เขาก็ซ้อมเขาก็แต่มันเป็นสิ่งที่คุณพ่อเตรียมใจเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วไหมคะว่าถ้าลูกเล่นกีฬาคือไม่ว่ามันจะกีฬาอะไรอ่ะมันมีความเสี่ยงในการใช่ๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราเตรียมใจเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไหมคะผมก็ข้อมือหักไขปลาหักผมก็แบบการบาดเจ็บในทางกีฬาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับมันเป็นการแล้วมันยิ่งเป็นผู้ศัตรูเนี่ยมันต้องออกไปปะทะคือเราพุ่งไปรับบอลเนี่ยเราใช้มือนะครับใช้มือที่บางทีถ้าเขาเลี้ยงเดี่ยวเราไปใช้มือกับเท้าด้วยซ้ำนะครับมันก็เกิดเหตุได้ทั้งนั้นนะครับอุบัติเกิดเหตุของเจมส์นี่เคยมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไหมคะไม่เคยมีเลยครับโชคดีมากครับไม่มีแขนหักเอาใช่ตอนเริ่มเล่นแรกๆเลยบาตอนเล่นบาสแรกตัวเองยังลืมไปเลยใช่ตอนนั้นยังไม่ค่อยแข็งแรงครับผมก็เล่นบาสนี่แหละครับแล้วก็แบบว่ากำลังตั้งท่าจะวิ่งไงพอแบบฟึบอ้าวล้มแล้วก็เราใช้แขนยันไว้ไงด้วยความที่ตอนนั้นเสียวเลยตัวใหญ่แบบ14ครับผมมันกระดูกมันก็หักเพราะว่าตอนนั้นแบบเราแต่ว่าโชคดีตอนนั้นหมอบอกว่าแบบกระดูกยังโตได้ไม่เต็มที่แบบมันยังโตได้อีกมันก็จะรักษาได้เร็วใช่ครับคือพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายอ่ะมันช่วยได้มีความสำคัญครับแสดงว่าก่อนที่เราจะไปโอ้ยลูกเก่งเก่งอะไรอ่ะเอาเรื่องร่างกายก่อนถูกต้องครับร่างกายต้องและใจด้วยถูกต้องครับ อันเนี้ยผมเน้นให้ความสำคัญที่บอกว่าโภชนาการก็ดีพักผ่อนดีเนี่ยเขาก็ได้ร่างกายที่ดีจิมมี่อยากรู้ว่าในวันที่เราแบบบาดเจ็บอ่ะตอนที่เราตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างเรากลัวไหมกลัวว่าแบบเฮ้ยจะเล่นไม่ได้หรือว่าไม่เอาละก็กลัวว่าจะมาเล่นไม่ได้ครับทีแรกเฮ้ยเจ๋งว่ะกันผมก็ไม่รู้ว่าแบบตัวเองเป็นอะไรครับกว่าจะมารู้ว่าโหดสองสามวันแล้วเขาก็เพิ่งมาบอกครับแล้วยังตอนที่แบบตัดสินใจว่าจะผ่าตัดอ่ะเราตอนนั้นเราคิดยังไงผมก็กลัวผ่าตัดใครกันก็กลัวไงพี่แบบผมก็ที่แรกก็ไม่กล้าแต่มันก็ถ้าไม่ผ่ามันก็แบบกลับมาเล่นไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจพาไปคือใจจิมมี่ตอนนั้นอ่ะอยากเล่นต่อมากๆไม่อยากหยุดเลยมันเป็นช่วงรอยต่อที่สำคัญของผมเนี่ยผมพูดเขาตลอดว่าเลิกเล่นนะลูกไม่ต้องเล่นแล้วแหละเป็นนี่นะเอาชีวิตก่อนนะรักษาก่อนนะแต่เขาเนี่ยเขาอยากจะเล่นฟุตบอลอยากจนนี่มันก็เลยเราก็เลยต้องทำไปก็ไปรักษาแล้วครับผมแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยใจเราด้วยในตอนพักฟื้นอะไรเงี้ยตัวเขาเองสำคัญครับเรื่องสภาพจิตใจและตัวของเองตัวเขาเองเนี่ยสำคัญแล้วอย่างตอนนั้นเจมตอนที่เรารู้ข่าวเรื่องน้องอ่ะเรารู้สึกไงคือตอนรู้ข่าวยังไม่เท่าไหร่ครับแต่พอเห็นภาพเท่านั้นแหละคือมันเหมือนเป็นแบบกะโหลกใช่ไหมมันก็กลมๆทีนี้เหมือนมันเป็นแบบรอยมือแบบโดนต่อยเข้าไปใช่แบบผมก็แบบมันเป็นไปได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหมันจังหวะมันพอดีมากตอนนั้นก็คือดาวแบบดาวมากแบบโอ้โหแล้วยิ่งมารู้เดี๋ยวต้องมีผ่าตัดอีกผมก็แบบมันซวยแบบตอนนั้นคือผมอยู่หอไงไม่ได้อยู่ด้วยกันไงครับอ๋อเราก็ยิ่งอยู่ไกลเราก็ยิ่งเป็นห่วงเราไม่อยากให้เห็นภาพคุณแม่เลยไม่อยากให้รบกวนเขาหรอครับบางทีก็นั่นครับแต่เราได้แล้วเรามีกันแบบได้ช่วยน้องหรือว่าให้กำลังใจอะไรกันไหมอ๋อก็คือให้กำลังใจอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้พอน้องก็อยู่โรงพยาบาลอย่างนี้แล้วก็ใช่ครับผมก็ได้แต่รอให้แบบว่าเขากลับบ้านมาแล้วก็รีบไปหาเขาผมโอ้ดีจังเป็นพี่ชายก็น้องชายน่ารักโอ้ยน่ารักเจมส์จะรักน้องมากเจมส์จะรักน้องมากรักน้องซึ่งคุณพ่อสอนไงอ่ะการมีลูก2คนเนี่ยผมเนี่ยให้ความสำคัญกับคนพี่มากกว่านะครับในเรื่องวัยเด็กผมเนี่ยจะคุยกับเจมส์รักเจมส์มากๆรักเพราะตอนนั้นจิมมี่เขาเหมือนยังไม่รู้เรื่องหรอกครับจนทำให้จิมมี่ตอนเด็กก็เป็นคนเด็กตามใจจะได้ซ้ำจะเนื้อขัดใจไม่ได้แต่พี่เจมส์เนี่ยเขาจะเป็นสุภาพเรียบร้อยนู่นนี่ในความรู้สึกเราจะให้ความรักเขามากเพราะเขาจะรู้เรื่องแล้วแหละผมก็คุยกับแฟนว่าเดี๋ยวต่อไปทุ่มเทให้เวลากับเจมส์รักเจมส์มากๆดูแลเจมส์มากๆเจมส์อย่างเราก็แบบให้เวลาให้ดูแลเขามากๆทุกวันนี้ผมว่ายังรักเจมส์แล้วเขาก็เป็นเด็กดีเรียบร้อยสุภาพอะไรเงี้ยแล้วเมื่อหนึ่งเนี่ยผมพูดทุกคนว่ามีลูกเล่นกีฬาลูกฝึกกีฬาเนี่ยทุกคนต้องเสียสละทุกคนต้องเสียสละความสุขเสียสละผมก็ต้องเสียสละผมเสียสละด้วยการผมลาออกจากงานเพื่อมาจะมาสอนกีฬาเขามาดูแลเขาแล้วอย่างเจมเนี่ยเขาก็ต้องเสียสละอย่างเจมเล่นบาสนะครับจิมมี่เล่นฟุตบอล
สนามบาสสนามบอลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วถูกป่ะผมก็จะบอกว่าพี่เจมเดี๋ยววันนี้พ่อจะไปกับน้องนะพ่อจะแบบเนี่ยความรักที่ผมไปพาน้องไปซ้อมบอลมันก็จะห่างออกไปห่างออกไปเราเศร้าไหมน้อยใจไหมเจมน้อยใจไหมคือถ้ามันแบบเกิดขึ้นตั้งแต่แบบเด็กๆมันก็โอเคครับแต่ว่าตอนนั้นผมก็ค่อนข้างแบบก็ค่อนข้างโตแล้วเราก็แบบเข้าใจว่าแบบแบบน้องก็ชอบบอลนะส่วนพ่อก็แบบเป็นโค้ชมีความรู้แล้วพ่อก็เล่นบาสไม่เป็นพ่อก็จะได้ไปพ่อก็ไม่ได้โค้ชบาสไงใช่อันนั้นมันก็น่าเสียดายครับแต่ว่าคือแบบมันก็ทำอะไรไม่ได้คือตอนนั้นมันก็ต้องมีแอบน้อยใจบ้างครับผมแต่ว่าตอนนี้โตมาก็โอเคเราเข้าใจดีจังคือเราว่าสิ่งสำคัญมากๆเลยคือความสัมพันธ์ของครอบครัวเนี้ยมันแข็งแรงมากมันเลยทำให้จะเก่งประสบความสำเร็จอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าพื้นฐานมันดีถ้าวันนึงเขาแบบเฮ้ยไม่ได้สนใจกีฬาแล้วแต่ว่าด้วยพื้นฐานเราเนี้ยเขายังจะไปทำอะไรก็ได้เมื่อกี้ก่อนเข้าอ่ะคุยกับคุณพ่อแล้วก็แอบสนใจคือเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยพอคุณพ่อคุณแม่อยากจะปั้นให้ลูกเป็นเลิศในเรื่องอะไรสักอย่างบางทีเราก็จะคนพบว่าเฮ้ยลูกมีพรสวรรค์ว่ะตอนเด็กสมมติเนี้ยพอคุณพ่อเฮ้ยไอ้เจ้าหมอนี่มันความสุขมันได้แล้วก็มีสกิลสองคนนี้มีหมดพอเรามองเห็นพรสวรรค์ลูกพ่อแม่ก็เลยจะรู้สึกว่างั้นเราอ่ะต้องรีบสร้างให้เขามีอะไรอัดได้ในวัยเด็กเพราะว่าเราก็มักจะได้ความรู้มาว่าเฮ้ยวัยเด็กอ่ะเป็นวัยที่เรียนรู้ได้ดีมากแล้วเขาจะเก็บแต่ว่าในมุมคุณพ่อมองต่างไปเลยคุณพ่อมองว่าจริงๆวัยเด็กมันยังไม่ต้องรีบสำเร็จแล้วโดยเฉพาะอย่างในเมืองนอกหรืออย่างเงี้ยอยากให้คุณพ่อเล่าเรื่องเหมือนเคสสตัดดี้ของนักกีฬาภาพของวงการการสร้างนักกีฬาของต่างประเทศเมื่อเทียบกับของไทยอ่ะมันต่างกันยังไงคือของต่างประเทศเนี่ยผมไม่นั่นแต่ผมเติบโตมาค่อนชีวิตด้วยผมได้วัย57ปีผมเห็นวงการฟุตบอลเยาวชนไทยมาตลอดเวลาแล้วผมเป็นโค้ชด้วยอะไรด้วยวงการฟุตบอลไทยเนี่ยเน้นให้ลูกประสบความสำเร็จอย่างเร็วรวดเร็วเกินไปรวดเร็วเกินวัยผมพูดได้เลยว่าเด็กก่อนอายุ13ปีเนี่ยเราเก่งกว่าเด็กอื่นๆทั่วโลกนะครับด้วยทักษะความแข็งแรงความอันนี้คือเราไปเค้นศักยภาพเขาออกมาก่อนวัยอันควรทุกๆอะคาเดมี่เนี่ยเน้นฝึกซ้อมเน้นคือเราไปเอาเขาเรียกว่าใช้โปรแกรมของผู้ใหญ่มาใส่ให้กับเด็กมาฝึกแบบเด็กแบบว่าคุณต้องอดทนคุณนั่นนะแต่ทักษะเขาไม่ได้ไงคุณเล่นฟุตบอลแต่คุณได้ความแข็งแรงของการวิ่งมันก็ไม่ได้คุณไม่ได้วิ่งกับฟุตบอลไม่ได้ซ้อมฟุตบอลแล้วเด็กไทยเนี่ยมันก็มีการแข่งขันมากจัดการแข่งขันทั่วประเทศทุกสัปดาห์มีการแข่งขันบอลเด็กตั้งแต่ U9 U10 U8 ขวบมี U8 เล็กสุดของฟุตบอลนี่คือเท่าที่จัดมันก็ U6 ก็ยังมีครับยังมีด้วยแล้วตอนนี้เราลีกของยุทธลีกก็เริ่มที่12เลยมั้งนะวันอยู่12ครับคือเราไปเริ่มเล่นระบบอาชีพมันไวไปซึ่งบางทีผมพูดตรงมันก็ยังไม่ควรแต่เราไปเร่งเกินวัยไปบางทีเด็กที่อายุ12เราเก่งมากไปแล้วเก่งมากไปแล้วเขาเรียกว่าเก่งมากแล้วเขาคว้าไปปีหนึ่งถ้าเขาแข่งทุกสัปดาห์เขาคว้าแชมป์ทุกสัปดาห์ว่าอะไรเขาเรียกว่าอิ่มความสำเร็จครับประสบความสำเร็จไวไปคว้าตัวคว้าเหรียญทุกคนก็เชิดชูก็โอ้โหสุดยอดฝีมือเก่งมากอย่างเงี้ยบางทีเด็กในวุฒิภาวะเขายังไม่พร้อมที่จะรองรับคำชมพวกนั้นพอเหลืองแล้วเฮ้ยเก่งแล้วไม่ต้องซ้อมก็ได้นี่เราก็เก่งแล้วเราก็แชมป์ทุกสัปดาห์แชมป์อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขาอิ่มความสำเร็จไวเกินไปไม่มีแรงขับดันที่จะไปข้างหน้าต่อไม่มีแรงขับดันไม่มีแรงขับดันมันเหมือนว่าเขาเก่งแล้วคือเขาคิดไปเองว่าเขาเก่งแล้วแต่เมื่อไหร่ที่เขาเติบโตเอาสมมติอายุ13ปีต้องคัดเข้าโรงเรียนม.1เข้าทุนช่างเผือกเนี่ยเด็กที่คิดว่าเก่งในวัยนั้นน่ะพอมาเจอเด็กที่เขาเติบโตหรือพัฒนาการที่เขาซุ่มซ้อมซักษาเนี่ยเด็กคนนั้นมาคัดไม่ติดนะครับเด็กเก่งๆหลายๆคนที่ทีมที่ผมเห็นในวัยเนี่ยมาคัดแล้วไม่คัดตัวไม่ติดละเพราะหน้างานจริงๆแล้วเขาต้องโชว์ความสามารถตัวเขานะครับเขาเล่นไม่ได้เข้ากับเพื่อนไม่ได้โชว์สกิลไม่ได้โชว์ทักษะไม่ได้เพราะว่าบางทีเราสมมติเราเล่นฟุตบอลเนี่ยเราเก่งแต่มันอาจจะเก่งโอเคตัวเราเก่งด้วยส่วนหนึ่งเบสิกแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นด้วยมีเพื่อนร่วมทีมมีความเข้าขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถูกต้องแต่พอเวลาเรามาคัดตัวเราเลือกคนที่จะมาเล่นกับเราไม่ได้ถูกต้องครับอ๋อถ้าในมุมของคุณพ่อก็คือให้มันค่อยมาเบ่งบานตอนแบบ18ขึ้นไปใช่ครับใช่ที่มันเป็นวัยที่แบบวุฒิภาวะร่างกายแล้วก็เบสิกสกิลทั้งมันจะพร้อมกันพร้อมทั้งนั้นแล้วทีอ่ะถามน้องๆบ้างว่าเรารู้สึกว่าคือเนื่องจากเราฝึกกีฬามันตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเอ้ยวัยเด็กเรามันขาดหายไปไหม
ไม่เคยรู้สึกแล้วว่าแบบว่าวัยเด็กมันขาดหายคืออย่างที่พ่อบอกว่าบางทีเราไม่ได้ซ้อมแบบจริงจังมาตั้งเด็กแต่พ่อให้แบบเราสนุกกับมันก็เลยรู้สึกมันแบบมันเป็นวัยเด็กที่ดีครับผมใช่แล้วมันก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับแบบเวลาเราโตขึ้นมาครับเราก็ยังได้เล่นอะไรที่เพื่อนๆ เล่นกันอะไรอย่างงี้มั้ยคะแบบว่าการ์ตูนหรืออะไรที่เขาฮิตกันในสมัยนั้นเราก็แน่นอนผ่านมาทุกอย่างใช่ๆๆเรื่องนี้สําคัญคือไม่ได้คุณพ่อไม่ได้มองว่าอะไรพวกนี้ไร้สาระความสุขของเขาเนี่ยทำไปเลยครับหนูอยากทำอะไรทำเลยเรานั่นแต่มันไม่ใช่ฟุตบอลนะมันไม่ใช่เล่นบาสด้วยเสียเวลาเพราะลูกไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเป็นความสุขของเขาที่ผมบอกว่าเขาเลือกเลยครับมันเป็นชีวิตของเขาเราแค่เป็นคนสนับสนุนในสิ่งในเมื่อเขารักแล้วก็ทำอะไรผมมั่นใจว่าเขาทำจะประสบความสำเร็จกว่าเราบังคับให้เขาเหมือนเขาเรียนวิทยาลัยความจริงมันก็ผมก็คิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเจมเนี่ยเขาน่าจะเรียนนิดหน่อยแหละน่าจะเรียนเนี้ยแต่เขาก็ไปเขาจริงๆโดยที่สิ่งผมไม่ได้บอกแหละเขาอยากจะเรียนตรงไหนก็ได้มันเป็นชีวิตของเขาเป็นความสุขของเขาเราก็ชอบเองด้วยปะใช่ครับชอบเองตั้งใจเลยว่าอยากเรียนอันนี้ทำไมถึงอยากเรียนวิกีฬาวิกีฬาใช่ไหมครับก็คือมันเหมือนอยู่กับกีฬามาตั้งแต่เด็กครับผมมีพ่อเล่นกีฬามีน้องเล่นกีฬาเงี้ยเราก็คิดว่าบางทีถ้าเราแบบไปลองไปหาความรู้ที่มันแบบเกี่ยวกับกีฬาแบบไหมแล้วก็มาช่วยพ่อช่วยน้องอะไรประมาณนี้ในวันที่แบบน้องเขาอาจจะแบบเป็นนักกีฬาอาชีพอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบทีมซัพพอร์ตใช่ใช่บางทีแบบน้องขึ้นอาชีพผมเรียนจบเงี้ยผมก็อาจจะมาดูแลน้องหรือแบบอาจจะอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่าเราว่าสมัยนี้โอกาสของคนที่เรียนสายวิทย์กีฬามันค่อนข้างเยอะกว่าเยอะขึ้นเนาะใช่ครับผมเพราะว่าสมัยนี้แบบคนรักสุขภาพมากขึ้นใช่แบบการเป็นเทรนเนอร์การเป็นอะไรมันก็เป็นอาชีพที่แบบน่าสนใจครับหรือว่าจะมาทำในสายวงการฟุตบอลเพราะเห็นแบบสายกีฬาก็ได้ทุกสโมสรเขามีคนที่ดูแลครับจะเป็นเหมือนเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์การกีฬาครับมันเกี่ยวเนื่องกันถือว่าสมมติว่าอนาคตแล้วจิมมี่เขาเล่นฟุตบอลเก่งเขาได้เลยอาชีพอะเขาว่ามีพี่ชายดูแลมันก็จะดีเหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวเป็นบัดดี้ดูแลด้านผู้จัดการให้น้องดูสุขภาพดูเทรนนิ่งให้น้องมันก็เป็นข้อดีซึ่งบางทีถ้าเจมไปอยู่สโมสรใหญ่ๆเนี่ยมันก็สามารถที่เขาจะทำงานที่ในวงการได้การจัดกีฬาได้แล้วเนี่ยมันมีสายที่สามารถที่จะเติบโตในวงการกีฬาได้แสดงว่าจริงๆอ่ะเราโอเคช่วงเริ่มต้นเราเป็นนักกีฬาก็จริงแต่ว่าพอถึงจุดนึงแล้วเฮ้ยเราก็พบว่าเรามีความชอบอื่นด้วยเนี่ยเราสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพหรืออะไรก็ตามต่อให้เราไม่ได้เป็นนักกีฬาไปจริงจังแต่เราก็ยังอยู่ในวงการนี้ยังได้อยู่ในสิ่งที่เราชอบถูกต้องครับถูกต้องเออแล้วว่าอันนี้เป็นทางปลายทางที่บางทีพ่อแม่ยุคนี้อาจจะนึกไม่ถึงนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าเอ๊ะถ้าลูกไม่ได้เป็นนักกีฬาแล้วทำไงวะเนี่ยถึงวันหนึ่งแต่จริงๆแล้วความชอบต่างหากใช่ครับใช่ครับความรู้ตัวว่าเขาชอบอะไรแล้วก็พื้นฐานจิตใจพื้นฐานที่มันแข็งแรงจริงมันจะทำให้สุดท้ายเขาจะหาทางไปต่อได้ใช่ครับใช่ครับดีมากเลยอ่ะเราว่าเราชอบที่เจมแบบนึกถึงน้อง ทำอะไรก็คือแล้วก็นึกถึงน้องเห็นไหมคะนี่ชนีทั้งหลายที่ดูฟังวันนี้แกไปดูวาร์ปที่น้องเขาพูดไปเมื่อตอนต้นน้องดีอ่ะจิมมี่แล้วจิมมี่ล่ะเราคือเรารู้สึกไหมว่าเฮ้ยถ้าพ่อไม่ได้เป็นกีฬาพี่ไม่ได้เล่นกีฬานี่เราจะยังเล่นกีฬาไหมวะเราเคยรู้สึกไหมรู้สึกว่ามีวัยเด็กช่วงไหนที่เราไม่ได้เล่นเลยอ่ะไม่ได้อ่านการ์ตูนหรือไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เพื่อนๆทำมีไหมก็ไม่ครับส่วนตัวผมเป็นคนเล่นเกมแบบผมติดเกมด้วยครับตอนเด็กตั้งแต่วันผมมาผมแบบเล่นเกมเยอะอยู่ครับเกมแบบอย่างเกมในมือถือไงหรอเกมคอมครับอ๋อผมว่าก็ไม่ได้รู้สึกขาดหายนะครับพ่อก็ให้เล่นก็หายครับพ่อด่าไหมพ่อด่าไหมนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ที่มันเริ่มมีเกมเริ่มเข้ามาซึ่งตอนนั้นพี่เจมเนี่ยเขาเป็นวัยที่เขาอ่านแต่การ์ตูนแต่มาเนี่ยเหมือนเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่การซ้อมกีฬามันก็เหมือนดึงเขาออกจากเกมได้แต่ไอการเล่นเกมเขามันก็คงรีแลกทุกคนนั่นคือคุณพ่อก็ให้เล่นอนุญาตครับไม่ถ้าเราไปนู่นไปนี่เขาเราเหมือนผมบอกว่าผมเลี้ยงลูกด้วยความรักเขาอยากทำอะไรมันก็เป็นไอเดียของเขาเนี่ยคืออยู่ในกรอบของเราคือจิมมี่เคยมีจุดที่แบบเล่นเกมแล้วแบบว่าเฮ้ยหรือกูไปอีสปอร์ตดีวะไม่ต้องมีไหมมีบ้างพี่เนี่ยผมบอกว่าความรักของผมเนี่ยเขาชวนผมไปงานเกมผมก็ไปกับเขานะครับพาไปครับก็คือชอบเกมก็ไปตอนนี้ผมก็ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นอยู่เผื่อไงเผื่อเราสามารถอีสปอร์ตเราก็ไปได้เพราะร่างกายแข็งแรงทำธุรกิจด้านอีสปอร์ตก็ได้เนื่องจากเป็นนักกีฬาดังก็อาจเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรเงี้ยเป็นอะไรมันเกี่ยวเนื่องกันนะครับเพราะตอนนี้อีสปอร์ตเป็น
เป็นระดับชาติระดับมีการแข่งขันมันก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับผู้บางคนเด็กๆเก่งๆเนี่ยก็สร้างรายได้ตั้งแต่เล็กใช่ป่ะเพื่อนๆเขาก็มีว่าเก่งอีสปอร์ตเขาก็เป็นตัวแทนของสโมสรเป็นเงินเดือนเป็นหลายแสนก็มีมันมีทางไปมีทางไปครับอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยากถามเด็กๆวัยรุ่นก่อนว่าสมมติว่าถ้าเราสามารถคือรายการด้วยความที่รายการเราอะคนที่ฟังส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อแม่เราเลยอยากถามในมุมลูกบ้างว่าเราถ้าเราอยากบอกกับพ่อแม่ได้ว่าตอนนี้เรากำลังคือตอนนี้เราเป็นวัยรุ่นแล้วมันเป็นปลายทางที่พ่อแม่แบบพี่อะแบบพี่มีลูกอายุ3ขวบอย่างเงี้ยเราก็จะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ยตอนลูกเราเป็นวัยรุ่นนี่มันจะโอเคมันจะเป็นยังไงวะสิ่งที่เราอยากบอกกับพ่อแม่สิ่งที่เราอยากได้จากพ่อแม่คืออะไรที่มันทำให้เราคิดเฮ้ยตัวเราในวันนี้มันก็โอเคเหมือนกันนะคิดว่ามันเกิดจากอะไรแม่ส่งสายตาไปที่พี่ขึ้นมาทันทีพี่เจมก่อนก็ได้และเดี๋ยวให้น้องรอดก็น่าจะเป็นแบบการเลี้ยงดูครับผมบางทีผมเห็นแบบเพื่อนผมหลายคนมากเลยว่าแบบพ่อแม่เขาจะแบบว่าบังคับนะแบบเราเรียนนะเรียนอย่างเดียวเวลานี้กลับบ้านมาอ่านหนังสือต่อแล้วก็วนมาใหม่ปุ๊บก็เรียนพิเศษนู่นนั่นเหมือนวนอยู่กับแค่แบบอะไรเดิมๆแต่แบบอยากให้พ่อแม่แบบว่าบางทีคือแบบปล่อยให้ลูกแบบว่าเราชอบอะไรอะไรประมาณนี้ก็คือแบบปล่อยให้ลูกเขาไปตามทางของเขาแบบว่าแต่เราก็พยายามแบบอยู่ข้างๆแบบคอยซัพพอร์ตเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ว่าไม่ว่าเขาจะชอบอะไรแล้วก็โอเคเราก็จะไปกับมันด้วยได้อะไรประมาณนี้ครับผมก็ควรสนิทกันในระดับนึงเพราะเหมือนแบบถ้าพ่อกับแม่สนิทกันอย่างเอ้ยพ่อแม่กับลูกสนิทกันอย่างเงี้ยลูกก็จะกล้าบอกตลอดว่าแบบว่าเออแบบเราชอบอะไรเราชอบสิ่งไหนรับเขาแบบต้องเข้าใจเราว่าเหมือนใช่เอออย่างตอนนี้เราเป็นวัยรุ่นเราคุยกับพ่อได้ถูกเรื่องไหมหรือว่าจริงๆก็มีบางอย่างเป็นความลับคุยกับเพื่อนบ้างอ๋อเออถ้ามันเป็นความลับก็คุยกับเพื่อนครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ผมชอบคุยกับแม่เพราะว่าใช่คุยกับแม่บ่อยเพราะอย่างที่พ่อบอกว่าพ่อไปกับน้องตลอดก็จะเป็นน้องใช่ก็จะเป็นน้องคุยกับพ่อของผมก็คือสนิทกับพ่อแต่ว่าเราจะปรึกษาอะไรปุ๊บก็คุยกับแม่ก็จะนึกถึงคุณแม่ถ้าเป็นเรื่องแบบปรึกษาแบบสำคัญอะไรอย่างนี้ก็จะคุยทั้งคู่แต่เป็นแบบเรื่องแบบจีบปะทะแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆก็คุยกับแม่ได้ตลอดอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วเขาก็รับฟังเราเขาจะแบบแนะนำเรามั่งหรือแบบอาจจะแบบรับฟังเราแต่ผมว่าแบบมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมจริงๆคือแค่รับฟังเราก็โอเคแล้วใช่ใช่แค่รับฟังก็โอเคแล้วเหมือนเราแค่อยากให้คนแบบว่ามาฟังเราเฉยๆไม่ต้องแนะนำเราก็ได้เหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากทำอะไรแต่เหมือนแบบหาคนมายืนยันใช่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 ครับผมโอเคจิมมี่คล้ายๆพี่เจมส์แบบก็แบบทุกคนก็ไม่ชอบการถูกบังคับอยู่แล้วผมว่าแบบบางทีแบบถ้าเราเรียกที่แบบเราแบบอยากทำอะไรอย่างเงี้ยก็แบบถ้าในมุมมองของลูกแล้วก็แบบอยากให้แบบพ่อแม่อย่างเงี้ยแบบเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่าเราในวันนั้นรู้สึกยังไงเป็นยังไงรับฟังเราอะไรเงี้ยหรอซึ่งเรามีอะไรเราก็คุยกับพ่อก็ผมก็คุยหมดแล้วพ่อแม่แล้วก็คุยพี่เจมคุยเคยแบบโอ๊ยพ่อวันนี้ไม่ไหวเหนื่อยอย่างเงี้ยเคยไหมก็มีแล้วพ่อว่าไงก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยไม่ได้เว้ยมันก็ต้องมีตลอดอะแบบนี้แบบเหนื่อยซ้อมบอลมาเหนื่อยอะไรเงี้ยอยากจะพักอะไรเงี้ยต้องมีบ้างครับก็คือเราว่าอย่างมุมของลูกๆสองคนมันคือความรู้สึกที่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ลูกต้องการมันคือความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์ที่ว่าพ่อแม่จะอยู่กับเราไม่ว่าเราจะโตไปแค่ไหนหรืออะไรก็ตามก็เรายังเล่าให้ฟังได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกวัยรุ่นมันอาจจะเขาติดเพื่อนเนี่ยหรือเปล่าจริงๆเขายังต้องการแม่อยู่ยังต้องการพ่ออยู่ยังต้องการเราอยู่อ๋อดีไม่ดีอาจจะต้องการมากกว่าตอนเด็กๆด้วยซ้ำเนาะเพราะว่าข้างในมันฟุ้งพร่านเนาะวัยรุ่นมันจะมีความมีปัญหามีอะไรเยอะแล้วมีอะไรที่คุณพ่อสอนแล้วเราแบบแล้วหรือที่แม่คุณพ่อคุณแม่สอนเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรายังนำมาดำรงอยู่ในทุกวันนี้มีไหมจิมมี่นายต้องตอบก่อนบ้างแล้วมีไหมพี่เจมพี่เจมที่พ่อแม่สอนเราก็เหมือนแบบเขาสอนให้เราเป็นตัวของตัวเองครับอยากทำอะไรอยากลองอะไรก็ให้ทำไปเลยใช่อันนี้คือมันแบบเป็นเรื่องที่ผมชอบมากเพราะแบบเราจะหาความชอบของตัวเองแบบเราจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเออเป็นไปเลยเพราะว่าพ่อแม่แบบสนับสนุนเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากจะลองทำอะไรอยากจะอะไรก็ได้ไม่ว่าแต่ว่าก็มาคุยกันได้ตลอดใช่อย่างแบบเอาแบบเรื่องง่ายแบบ
กินเหล้ากินเบียร์อย่างเงี้ยใช่มั้ยครับใช่เค้าบอกอยากลองเลยอ่ะสูบบุหรี่จะลองเลยก็ได้แต่แบบถ้าชอบไม่ชอบก็ก็มาคุยกันอะไรอย่างงี้อ๋อคือให้ลองไปก่อนใช่ลองไปก่อนอยากทําอะไรก็ลองเลยครับผมไม่ใช่แค่เรื่องพวกนี้แต่แบบเป็นอะไรก็ได้เลยครับเค้าสนับสนุนเราตลอดไม่ได้ผมบอกว่าบางทีเค้าลองจิบเบียร์มั้ยล่ะลองเนี่ยเค้าจะได้เรียนรู้ครับเพราะบางทีเราไปอยู่เคียงข้างเค้าไม่ได้ตลอดไปทั้งชีวิตเค้าต้องเติบโตแล้วต้องเรียนรู้แล้วการที่ผมให้อิสระเค้าแล้วผมก็ฟังว่าเค้าคิดอย่างไรไม่ใช่ว่าผมไปคิดแทนเค้าว่าอย่างงี้ผมให้เค้าเหมือนที่ผมบอกครับผมข้อหนึ่งคือผมให้อิสระเค้าเลยคุณเลือกเลยคุณเจมส์จิมมี่เลือกเลยว่าอยากจะเป็นอะไรอย่างนั้นนี่แล้วพอเราสามารถที่เราอยู่เคียงข้างคอยซัพพอร์ตเค้าตลอดเวลาหมอก็ห่างๆคือเราอย่าไปใกล้กับเค้ามากนู่นนี่จนกว่าเค้าอึดอัดแต่ก็ไม่ใช่ไกลเกินไปไม่ใช่ไกลจนไม่สนใจเลยเนี่ยมันก็เป็นแบบเนี้ยดูระยะพอดีเลยใช้คำว่าพอดีในการเลี้ยงลูกความพอดีเนี่ยมันสำคัญครับพอดีคุณพ่อเหมือนจะตอบคำถามที่อยากจะถามคำถามสุดท้ายแต่ว่าถามอีกทีก็ได้คืออยากถามคุณพ่อว่าในฐานะที่โอเคเอาไม่ต้องในมุมว่าลูกเป็นนักกีฬาหรือก็ได้นะคะในมุมของว่าเราเป็นคุณพ่อเนี่ยแหละเป็นพ่อที่เลี้ยงลูกมาเรามองว่าอะไรมันคือสิ่งสำคัญที่สุดของหน้าที่ของพ่อแม่แล้วกันในการสร้างให้ครอบครัวของเรามันแข็งแกร่งให้ลูกความสัมพันธ์ของลูกพ่อแม่มันแฮปปี้เพราะว่าเดือนนี้มันคือเดือนวันครอบครัวเนาะครับผมอะไรมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำได้บางทีเนี่ยเราคำสอนเราเนี่ยเราสอนกับเขาบางทีเขาไม่ฟังเราในวัยเด็กอ่ะแต่เราทำตัวอย่างให้เขาดูสมมติว่าเราอยากให้เขาออกกำลังกายเราก็ออกกำลังกายเขาดูเราอยากเขาเติบโตด้วยความอบอุ่นมีคุณภาพเราก็ทำให้เขาดูเราก็กอดหอมเขาดูแลเขาดูแลโภชนาการดูแลอาหารดูแลให้เขารักตัวเองแล้วก็ค่อยผมก็บอกตลอดว่าเราสอนโดยที่เราไม่ต้องไปได้คำสอนมากมายเพียงแต่เราทำตัวอย่างให้เขาดูแล้วก็ชินปลูกฝังในสิ่งที่ผมว่าเดี๋ยวเช้าตื่นเช้าต้องกินข้าวนะต้องเย็นต้องทุกอย่างพอเขาเติบโตทุกอย่างตรงนี้มันคือวินัยตนเองมันเป็นระบบในตัวเขาไปแล้วเป็นวินัยในการเลือกเขาเลือกจะกินของมีประโยชน์เลือกอะไรเขาไม่กินพวกขนมถุงไม่กินน้ำอัดลมไม่กินนู่นเนี่ยมันสิ่งที่ผมค่อยๆฝังเข้ามาเรื่อยๆพอเขาเติบโตสักวันหนึ่งเขาจะรู้อ๋อในสิ่งที่พ่อพยายามทำพยายามปลูกฝังเขาให้เป็นกิจวัตรให้เป็นรูทีนทุกมันคือวินัยตัวเองแต่เมื่อได้ยังไงผมว่าเนี่ยพ่อจะสอนวินัยให้ตัวเนี้ยเขาไม่รู้หรอกมันคืออะไรสอนอะไรวะไม่สอนอะไรวะถูกป่ะมันก็เป็นสิ่งที่เนี่ยบางทีเขาเติบโตเจมส์เติบโตเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อในสิ่งที่พ่อทำเนี่ยมันคือวินัยของนักกีฬาวินัยของแล้วเขาก็สามารถไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกๆเรื่องด้วยความเป็นนักสู้ด้วยความเป็นไม่ยอมแพ้ด้วยความรักความผูกพันที่ผมแสดงออกกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาสามารถที่เติบโตไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับสามารถที่เป็นสิ่งสำคัญครับผมครับผมครอบครัวคือการที่พ่อแม่ต้องเข้าใจลูกและในขณะเดียวกันเราอยากเห็นภาพของครอบครัวเราเป็นยังไงอยากเห็นภาพของลูกเป็นยังไงเราทำให้ดูก่อนดีจังเลยวันนี้คือเราอ่ะก่อนจะมาวันนี้เราจะรู้สึกว่าเราจะคุ้นเคยกับความครอบครัวนักกีฬาในมุมว่าโอ้มันเครียดมันพุชลูกมากมันแบบเอ้ยต้องนู่นนี่แต่วันนี้เป็นมุมใหม่มากๆเลยแล้วเราเชื่อว่าสำหรับคนฟังก็น่าจะใหม่มากกับการที่ได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เครียดขนาดนั้นไม่ต้องเครียดแล้วมันเหมือนใช้ความรักนำทางจริงนะเราพอฟังวันนี้แล้วทั้งหมดเรารู้สึกว่ามันเกิดจากความรักเลยเกิดจากสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงมากๆแล้วมันทำให้ไม่ว่าเขาจะแล้วยังไงพ่อแม่เป็นไอดอลของลูกอยู่แล้วเราเห็นพ่อเล่นกีฬายังไงเราก็สิ่งแรกที่เราจะทำมันก็คือเล่นกีฬานั่นแหละแต่เดี๋ยวพอเราโตขึ้นมาอีกสักนิดเราก็จะรู้เองว่าเรามีความชอบของเรานะแต่ตอนเราเด็กๆยังไงเราก็เล่นกับพ่อทำอะไรเราก็ทำเพราะว่าพ่อแม่คือไอดอลเนาะเราว่าสิ่งและสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่บ้านเนี่ยทำไว้ดีก็คือไม่ไปกะเกณฑ์เขาและใช้ความสนุกใช้ความธรรมชาติมาแล้วก็อดทนพอที่จะไม่รีบไปเร่งให้มันเกิดความสำเร็จสำคัญคือพ่อแม่ต้องอดทนอดทนดูความไม่เก่งอดทนที่จะล้มเหลวใช่ครับให้เขาเรียนรู้นะครับให้เขาเรียนรู้เลยให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเร่งให้เขาทำไมลูกไม่ได้เรียนตั้งแต่ไม่ชนะไม่เก่งสักทีการอดทนของพ่อแม่เนี่ยสำคัญแต่เมื่อไหร่ที่เราไปใจร้อนไปนู่นไปนี่มันเราไม่ได้ผลผลิตที่ต้องการในเมื่อเราต้องการผลผลิตเขาตอนอายุ20กว่าเนี่ยเราก็นั่งดูนั่งมองนั่งอะไรเขาไปได้ครับอินว่าเพิ่มจากคุณพ่อนะคือเรารู้สึกว่านอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วอ่ะอันนี้จากน้องเจมคือจิมมี่ยังวัยรุ่นยังมีความยังต้องโตขึ้นไปอีกแต่ว่าเจมอายุด้วยอายุ20รู้สึกว่า
เป็นเด็กหนุ่มมองตาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นคนใช้ได้อ่ะเออคือเป็นอย่างน้อยคือเราว่าปลายทางของคนเลี้ยงลูกอ่ะมันต้องการแค่นี้แหละคือเขาดูแลตัวเองได้เขารับผิดชอบชีวิตแล้วก็เฮ้ยเขามีความคิดที่แน่วแน่ของเขาเขามองเห็นเป้าหมายในชีวิตเขาอ๋อแล้วว่านี่คือความสำเร็จมากเลยร่างกายแข็งแรงนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่เราว่าจิตใจน้องแข็งแรงมากเออแล้วนี่เราว่านี่แหละคือความสำเร็จที่คุณพ่อสร้างมาแล้วมันก็คือคุณค่าของความเป็นครอบครัวครอบครัวแก้วหยดนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้แบบดีมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะอยากจะให้แบบโอ้ย EP นี้ฉันแนะนำมากอยากให้ทุกคนฟังเพราะว่าพอมันเป็นคุณพ่อของลูกที่โตแล้วอะเราจะรู้เลยว่าผลของการเลี้ยงในวัยเด็กอะมันส่งผลจริงแล้วมันทำให้เด็กคนหนึ่งโตเป็นวัยรุ่นโตขึ้นมาแบบเนี่ยอายุ20มันคือเต็มวัยแล้วอะพร้อมจะออกไปใช้ชีวิตแล้วอะเฮ้ยเขาแข็งแรงจริงๆค่ะขอบคุณคุณพ่อเจมแล้วก็จิมมี่มากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะเดอะรูกี้มัมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ